่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากการทรงงานในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์การทรงงานในสภาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี้หม่อมเจ้าภูมิพิสมัยดิสกุลได้มีบทพระนิพนธ์ถึงเรื่องนี้อยู่ในหนังสือเรื่องสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นได้บอกกล่าวเหตุการณ์เมื่อคราวที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระราชสวามีของพระองค์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่าในเวลาที่พระองค์ประทับเป็นประธานในสภาคณะผู้สำเร็จราชการก็ดีในที่ประชุมเสนาบดีสภาก็ดีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไม่ได้เคยประทานความเห็นส่วนพระองค์ตามพระราชหฤทัยเลยทรงตรัสปรึกษากับที่ประชุมก่อนทุกครั้งและถ้ามีสิ่งใดที่ไม่แน่พระราชหฤทัยก็ทรงซักไซ้ไล่เลียงจนทรงทราบชัดเจนถ่องแท้แล้วจึงจะประทานความเห็นส่วนพระองค์ซึ่งไม่มีผิดและแสดงว่าทรงมีความสามารถจริงๆไม่ผิดผู้ชายแต่ถ้ามีปัญหาอันใดที่ไม่แน่พระราชหฤทัยก็มักจะทรงตอบว่าขอกราบบังคมทูลถามไปก่อนเสมอสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในระหว่างที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกพระองค์จึงได้เสด็จประทับเป็นประธานในการประชุมสภาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งจากในภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้ประกอบด้วย 1. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ 2. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระพานุพันธุวงศ์วรเดช 3. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการ 4.พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ 5. เจ้าพระยาภัยราชาหรือคุสตาฟโรรินยัสมินส์และสุดท้ายนี้ในภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้ยังปรากฏพระรูปของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมและพระยาศรีสุนทรโวหารหรือกมลสาลักษณ์ซึ่งได้เข้าร่วมสภาคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในฐานะราชเลขานุการและผู้ช่วยราชเลขานุการนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ